ันนี้ระทึกเลยที่อยุธยาคือเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยแต่จุดนี้มันเป็นโกดังเก็บสารเคมีและเป็นสารเคมีไม่ทราบชนิดด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกผิดกฎหมายอ่ะลักลอบขนมาเนี่ยนะฮะมีการอายัดเอาไว้แต่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้แล้วคุณผู้ชมสารเคมีที่น่าห่วงคือสิ่งที่มันกระทบกับผู้คนแถวนั้นมลภาวะนะคะนายกกำชับเลยนะวันนี้บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณต้องไปดูนะเรื่องสุขภาพของคนอยู่ละแวกนั้นเนี่ยแต่พาไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะแล้วสารเคมีกับไฟเนี่ยแน่นอนมันวัตถุไอไฟใช่นี่นะครับมันลุกไหม้แบบนี้ริมถนนสายอุทัยภาชีเจ้าหน้าที่นะต้องระดมรถโฟมต้องใช้โฟมดับรถน้ำด้วย20กว่าคันน่ะมาคุมสถานการณ์นะครับโหและยากจริงๆเดี๋ยวต้องวางแผนกันไปอย่างดีนะว่าจุดไหนเข้าจุดไหนอะไรอย่างนี้ใครเป็นพื้นที่รับผิดชอบอะไรแบ่งงานกันไปครับสารเคมีไม่ทราบชนิดที่อยู่ในโกดังแห่งนี้นะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกอย่างนี้โอ้โหกลิ่นมันแบบแรงมากอ่ะไม่รู้กลิ่นอะไรเป็นกลิ่นอะไรเลยนะเทศบาลภาชีประกาศเสียงตามสายเลยบอกเบื้องต้นเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ก่อนเลยคนที่อยู่ในละแวกนั้นเอาเข้าจริงหน้ากากอนามัยยังไม่พอด้วยซ้ำใช่ถ้าเป็นสารเคมีมันต้องเป็นหน้ากากแบบ N95 อีกระดับนึงไปเลยอ่ะใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสวมชุดนะฮะเพื่อที่จะป้องกันเนี่ยเข้าไปสำรวจด้านในแล้วก็วางแผนกันอย่างดีดีนะครับคุณผู้ชมเฉพาะเวลาคุมไฟนะ6ชั่วโมงโอ้โหนานมากนี่ดูนี่เป็นถังสารเคมีนะฮะโกดังนี้เป็นโกดังร้างมีคนลักลอบนำถังสารเคมีไม่ทราบชนิด 4,000 ตัน 4,000 ตันเยอะแค่ไหนอะฮะเอาง่ายๆรถ 4,000 คันอะใช่คันหนึ่งหนักประมาณตันหนึ่งรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะใช่มาซ่อนไว้5โกดังเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วชาวบ้านไปเจอเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตอนนี้อยู่ระหว่างอายัดไว้เป็นของกลางอยู่ระหว่างรอการทำลายแต่มันเกิดไฟไหม้ก่อนมีคำถามคำโตๆเลยว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือการลอบวางเพลิงทำลายหลักฐานนะครับเพราะอะไรฮะตัดตอนไงจะไม่ให้ไปถึงเจ้าของสารเคมีลักลอบแบบนี้หรือไม่โกดังแห่งนี้ที่สำคัญนะเขาบอกว่าอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรภาชีที่ว่าการอำเภอภาชีไม่ถึง3กิโลเมตรคือแป๊บนิดเดียวเองนะนิดเดียวไม่ไกลแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการควบคุมหรืออย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะใช่ค่ะและเห็นบอกว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบโกดังร้างนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้พอไปตรวจสอบแล้วมีคนวางเพลิงต้องการทำลายหลักฐานแน่ๆนี่มีใครลงบ้างมีผู้ว่านะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ตำรวจปทส.แล้วก็นายอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นค่ะมาตรวจสอบเลยพบว่ารถเครนที่ใช้ยกถังสารเคมีขนาด200ลิตรถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดมีคราบโฟมที่เจ้าหน้าที่ฉีดสกัดไฟเมื่อคืนนี้และบางจุดยังมีควันไฟหลงเหลืออยู่นะคะเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการนำเครื่องวัดก๊าซและไอระเหยสารเคมีมาตรวจสอบรอบๆโกดังค่ะซึ่งก็ไม่พบสารเคมีปนเปื้อนในอากาศก็คิดว่าไม่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงโล่งใจไปหน่อยนะไม่อย่างนั้นลำบากเลยนะใช่มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ด้วย อยู่เยื้องๆกับไอ้จุดที่เพลิงไหม้นี่แหละฮะโรงพยาบาลตั้งอยู่โอ้ถ้ามันเป็นพิษนี่หนักเลยนะน่าห่วงคนป่วยนะทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับอธิบดีสุนทรแก้วสว่างบอกการไปตรวจสอบนี่นะครับขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหลายรายที่มาซุกซ่อนสารเคมีในโกดังนี้และตอนนี้เนี่ยคดีอยู่ระหว่างฟ้องร้องให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายที่ใช้การทำลายสารเคมีทั้งหมดนะครับตั้งงบประมาณไว้ประมาณ6ล้าน9แสนบาทคือเวลาเขาจะเอาสารเคมีมาทำลายเนี่ยรัฐต้องออกเงินไงเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องไปฟ้องคนกระทำความผิดเพื่อจะได้ชดใช้เกือบ7ล้านแต่เกิดเพลิงไหม้ก่อนเขาก็เลยให้น้ำหนักไปเรื่องการวางเพลิงเพื่อที่จะทำลายหลักฐานแล้วก็ตัดต้นตอนะครับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้แน่นอนตั้งใจวางเพลิงทำลายหลักฐานแต่เดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่พทพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันนะคะ